ในคลิปวิดีโอนี้มาดูวิธีการตามหาลีลิกหรือว่าอุ้งเท้าแมวกันบ้างนะครับผมก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการฟาร์มให้กับเพื่อนๆไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมอัปเกรดแม็กแล้วหรือยังผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะแม็กแล้วหรือไม่ก็อาจจะเกือบแม็กแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาดูวิธีการตามหาลีลิกต่อเลยลีลิกหาไปทำไมหาแล้วได้อะไรนะครับผมต้องบอกว่าหลังจากที่เราอัปเกรดทุกอย่างแม็กหมดแล้วเนี่ยลีลิกน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำต่อนะครับก่อนที่เราจะไปขายของกันในเทรดดิ้งพาซ่านะครับเพื่อนๆมันจะเป็นอุ้งเท้าแมวแบบนี้นะถ้าเราหาครบแล้วนะครับผมทั้งหมด50อันก็จะเพิ่มโชคถาวรให้กับเรานั่นเองครับโชคถาวรตรงนี้คือโชคในการโลนะครับผมโชคในการสุ่มสัตว์นี่แหละนะครับกดมาที่อัปเกรดจากนั้นมาที่เบรกเบอร์อันนี้นะใครอยู่ตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายมือนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็มาขวามือมุมบนตรงนี้เลยลิลิกนะครับผมใช้เหรียญในการปลดล็อก 35k นะครับอันแรกหรือว่า 35,000 ครับและอันสุดท้าย 200,000 เหรียญ นะครับเพื่อนๆปลดล็อก2ช่องเลยนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดทุกอย่างแม็กหมดแล้วนะครับผมมาเริ่มหากันเลยนะครับสำหรับลิลิกนะผมจะเริ่มจากจุดง่ายๆก่อนนะครับวิธีการตามหาคือการวนรอบแมปนะครับผมจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับเพื่อนๆอันแรกจะอยู่ที่ลูกเต่าตรงนี้ลูกเต่าหน้าประตูนะครับผมนี่นะเรากดเก็บไปนะครับผม1อันเฮ้ยผมกดอัดคลิปอยู่ป่าววะโอเคอัดอยู่ เผื่อไม่ได้กดอัดไง2อันตรงนี้เราจะไปกันแบบช้าๆแต่ชัวร์นะครับอันที่3อยู่ตรงนี้นะครับผมกดเก็บไปครับถ้าเล่นในมือถือก็กดแตะได้เลยนะครับไม่ยากนะอันที่3แล้วก็อันที่4เอ้ยติดเห็ดติดเห็ดโอเคอันที่4ตรงนี้ครับอันที่5เห็นไหมเอ่ยนี่นะตรงรากไม้นะครับผมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับถ้ากดไม่ได้เนี่ยผมว่าต้องกระโดดข้ามมาแล้วแหละโอเคกระโดดข้ามมานะครับเพื่อนๆอันที่5ครับแล้วก็อันที่6เมื่อสักครู่นี้นี่นะแอบเนียนอยู่นะครับผมกดเก็บมาอันที่7จะอยู่ตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกันกับอันที่6เมื่อสักครู่นี้ที่เราเก็บนะอันที่6อยู่ตรงนี้ปุ๊บอันที่7ก็จะอยู่ตรงนี้แอบมุมอยู่นะครับอันที่7อันที่8ตรงนี้นะหลังป้ายนะครับผม8 9ต้องเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าอยู่ไกลกดไม่ได้โอเค9แล้วก็อันที่10อยู่ด้านหน้านะครับเพื่อนๆอันที่10ตรงนี้เพื่อนๆจะต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมจึงจะสามารถตามหาได้นะไม่ใช่ว่าเข้ามาในแมปปุ๊บหาเลยนะครับผมเก็บอันนี้ก่อนก็ได้อะอันที่11อันที่12เออเดี๋ยวไม่ซื้อหาก่อนโอเค13เสร็จปุ๊บมาตรงนี้ลูกเต๋านะครับผม14ลูกเต๋าใกล้ๆกันนะเนี่ยสังเกตดูนะครับผมว่าตัวละครผมอยู่บริเวณจุดไหนครับแล้วก็15ตรงนี้15ตรงนี้อีก16เข้าไปใกล้ๆฮึบโอเคอันนี้เราหากันแบบสดๆเลยนะครับผมแม้ผมจะทำการบ้านมาก่อนหน้านี้แต่ก็ลืมหมดแล้วนะครับ17แล้วก็เข้ามาตรงนี้18กดไปโอเค19ครับอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆแอบเนียนอยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับ20อยู่ตรงชายหาดครับผมชายหาดตรงนี้20แล้วก็มาตรงนี้อีก21เดี๋ยวติด21 22แล้วก็ในถังเบียร์ตรงนี้ไม่ใช่ในถังเบียร์ในถังเหรียญ23ตรงนี้นะ24เห็นไหมเนี่ยตรงเรือนะครับผมเนียนมาก24แล้วก็ตรงนี้25เดี๋ยวต้องโดดไปใกล้ๆเอ้ยตกถ้าเก็บในมือถือมันจะง่ายกว่าหรือเปล่าเนี่ยโอเคเพื่อนๆกระโดดมาเลยนะครับผมอันที่25เนี่ยไม่ต้องใช้โฮบอร์ดนะแล้วก็ใช้โฮบอร์ดมาตรงนี้ต่อ26ไปต่ออันที่27กันเลยนะครับอันที่27จะอยู่หลังประตูนะครับผมหลังประตูวาร์ปเข้าเทรดดิ้งพาซ่าเนี่ยเพื่อนๆระวังโดนประตูด้วยนะถ้าโดนประตูปุ๊บมันจะวาร์ปนั่นไงผมว่าแล้วมันจะวาร์ปเข้ามาเลยแบบนี้นะครับมามุมนี้ก็ได้โอเคอันที่27นะนี่นะอยู่ข้างประตูนะครับผมเพื่อนๆ27เสร็จแล้วมา28ตรงนี้เราเก็บไปแล้วใช่ไหมโอเคเก็บไปแล้วนะครับผมขอดูสิตรงนี้อ่ะ28นะครับแล้วก็29อ๋อเก็บไปแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งผมว่าเฮ้ยนี่
โอเค29เดี๋ยวขอผมเช็คอีกรอบนึงอันที่30จะอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างหินกับหญ้าเนี่ยตรงนี้นะสังเกตตู้ไปรษณีย์สังเกตตู้โพชั่นนะครับผมโอเค30ผมว่าเอาสัตว์ออกก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้หาง่ายๆหน่อยตรงน้ำพุอีก1อันนะครับผมอันที่31นี่นะบริเวณน้ำพุนะครับเพื่อนๆ อยู่ตรงนี้เลย32ครับข้างกองเหรียญนะครับผมนี่นะเพื่อนๆน้ำพุอยู่นี้ครับผมแล้วก็กองเหรียญตรงนี้เมื่อกี้ผมเดินเตลิดบริเวณชายหาดตรงนี้อีก1อันนะครับผมแอบมุมอยู่นะหลังไข่ข้างตู้โพชั่นตรงนี้นะครับเพื่อนๆซูมหน้าจอเข้าไปใกล้ๆเอาตัวเข้ามาก็ได้โอเคซูมหน้าจอแบบนี้แล้วก็กดเก็บไปครับหลังประตูเข้าเทรดดิ้งพลาซ่าก่อนหน้านี้เราเก็บไปแล้วอันนึงแต่จริงๆมันมีอีกอันนึงนะครับผมอยู่คนละฝั่งเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงซอกหินตรงนี้ถัดมาเพื่อนๆจะต้องออบบี้นะครับผมออบบี้จุดเริ่มต้นที่บริเวณเนินเขาขนุนหวานตรงนี้นะครับมันจะเป็นวงกลมเนี่ยก็คือขึ้นก้อนเมฆมาเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าจะมาทางนี้ก็ได้แต่ว่าทางนี้มันจะขึ้นยากนิดนึงนะครับแล้วแต่ถนัดนะนะครับผมแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดเก็บไปอันที่36นะครับผมเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปหากันต่อในเทรดดิ้งพลาซ่าครับเพื่อนๆก็วาร์ปเข้ามาในเทรดดิ้งพลาซ่าได้เลยนะครับผมพอวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับผมเก็บตรงนี้ก่อนเลยหน้าประตู37นะครับแล้วก็ตรงนี้38แล้วก็มาฝั่งนี้ต่อเลยนะครับผม38 39 40ทุกคนสังเกตไหมว่าทำไมมันลอยคือของผมมันไม่โหลดแมปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเก็บง่ายมากซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะก่อนหน้านี้เล่นในมือถือยังโหลดอยู่เลยครับผม41ครับ41แล้ว42 43ตรงนี้มันจะเป็นลูกเต๋านะแล้วมันจะแปะอยู่ตรงลูกเต๋าเลยนะครับผมถ้าไม่โหลดแมปก็เก็บง่ายอะผมว่า แต่ประเด็นคือไม่ใช่ทุกคนนะดิแล้วเราก็กระโดดขึ้นมาด้านบนสุดตรงนี้เลยหลังกระดานนะครับผม44ไปต่ออีก45จะอยู่ข้างกระดานตรงนี้นะครับแล้วก็46ตรงนี้เลยใกล้กันกับทางขึ้นนะครับผม46มาต่อตรงนี้นะครับขึ้นไป47แล้วก็บริเวณซอกตรงนี้นะครับเพื่อนๆ48น่าจะหมดแล้วผมว่าในเทรดดิ้งพลาซ่าเราน่าจะลืมเก็บ2อันนะครับที่หน้าล็อบบี้เดี๋ยวผมออกไปดูแป๊บโอเคผมเจอแล้วอีก1นะครับผมไม่ได้อยู่ในเทรดดิ้งพลาซ่าแล้วนะอันนี้เราอยู่ด้านนอกแล้วนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยมันจะมี2อันคือก่อนหน้านี้เก็บอันนี้ไปนะครับตรงลูกเต๋าแต่ว่ามันจะมีด้านหลังอีกอันนึงตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนียนมากกดเก็บมา49ผมรู้และอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนครับบริเวณชายหาดนะครับเพื่อนๆมาด้านซ้ายตรงนี้นี่เลยอยู่ในแอ่งเนินทรายนะครับผมกดเก็บมาโอเคครบ50เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำตามคลิปนี้นะครับผมถ้าเก็บตามผมเนี่ยมันจะง่ายหน่อยคือเราไล่เรียงกันไปทีละจุดไงแต่ถ้าเพื่อนๆข้ามไปก็อาจจะยากนะครับผมทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้โชคถาวรมาแล้วนะครับผมตรงไหนอะเอาไม่ใช่เข้าผิดอันผมจะต้องเข้าอีกอันหนึ่งอันนี้เหรียญใช่ไหมเหรียญโอเคนี่ครับครบเรียบร้อยครับผมสำหรับลีลิกทั้ง50อันก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ